ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้สาวอีสานบ้านทุ่งก็จะมาสาธิตวิธีการห่อเหรียญปลุยท่านด้วยกระดาษสาแบบ4ชั้นเนาะค่ะอุปกรณ์นะคะก็จะมีกระดาษสามีเหรียญแล้วก็มีหนังยางค่ะเดี๋ยวเฮามาเริ่มกันเลยนะคะเฮาเลือกกระดาษสาขึ้นมาเลยค่ะ4แผ่นนี่ค่ะสีแล้วแต่เฮาสิชอบนะคะว่าเฮาจะเลือกสีไหนหลังจากนั้นค่ะเฮานํากระดาษสา4แผ่นนี้มาประกบกันแบบนี้ค่ะเอาให้มันเสมอกันค่ะหลังจากนั้นเฮาก็นําเหรียญนะคะมาไว้ตรงกลางแล้วก็ห่อเหรียญเข้าไปค่ะพับซ้ายพับขวายุ่มเข้าไปค่ะเดี๋ยวให้มันได้แบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเฮาก็นําหนังยางค่ะมารัดอย่างนี้นะคะนี่มันจะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเฮามาคลี่กระดาษซาออกค่ะเฮาคลี่ตรงกลางก่อนแบบนี้ค่ะนี่นะคะกี้ออกหลังจากนั้นค่ะเฮาก็มาคลี่กระดาษสาออกทีละชั้นค่ะชั้นที่1ค่ะชั้นที่2ค่ะกี้ออกให้รอบเลยค่ะแล้วก็ชั้นที่3ค่ะคลี่ออกจากกันค่ะเพื่อตกแต่งกีบค่ะหลังจากนั้นตรงกลางนี่ก็จะเป็นเฮากระจัดให้ขายให้เป็นช่อดอกไม้ค่ะเป็นเกสรดอกไม้ค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ก็จะเป็นกระดาษสานะคะเนาะที่ห่อเหรียญโปรยทานด้วยกระดาษสาซีแผ่นค่ะหรือว่าซีสั้นค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะ